ับมาในช่วงที่2นะครับมีผลการแข่งขันกีฬาต่างๆรออยู่มากมายนะครับทั้งเรื่องของเทนนิสรวมไปถึงความเคลื่อนไหวกีฬาอื่นๆนะครับแต่ว่าเราจะไปเริ่มกันที่บาสเกตบอล NBA กันก่อนนะครับ NBA ก็ยังแข่งขันกันอยู่ในช่วงฤดูกาลปกตินะครับ regular season มีผลหลายคู่มาฝากกันแต่ว่าเรามีภาพเกมระหว่าง Toronto Raptors และ Washington Wizards มาให้ชมกันด้วยนะครับเกมนี้นะครับเดอมาเดโรซานนะครับก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับช่วย Toronto Raptors เปิดถิ่นแอร์แคนาดาเซ็นเตอร์ครับเอาชนะวอชิงตันวิซาร์ดคู่แข่งร่วมสายตะวันออกในการแข่งขันฤดูกาลปกติช่วงสายที่ผ่านมานี่เองนะครับควอเตอร์แรกก็เป็นหลุยส์วิลเลียมส์ครับที่ทำ2แต้มในช่วง6วินาทีสุดท้ายครับช่วยแรปเตอร์สออกสตาร์ทขึ้นนำวิซาร์ดไปก่อนที่27-25คะแนนครับคะแนนนี้พอมาถึงในช่วง5นาทีกับอีก31วินาทีสุดท้ายของควอเตอร์ที่2ครับอังเดรมิลเลอร์ครับก็เลย์อัพลูกลงข่วงช่วยวิซาร์ดพลิกขึ้นนำนะครับที่38-37แต่แรปเตอร์สก็ไม่ยอมนะครับเร่งเครื่องแล้วก็กลับมานำที่49-47คะแนนนะครับควอเตอร์ที่3มีจอห์นวอลแอสซิสต์ให้กับมาซินโกรชาร์ดนะครับชูด2แต้มในช่วง8นาทีสุดท้ายโดยประมาณนะครับพาวิสาดตีเสมอได้นะครับที่55คะแนนเท่ากันนะครับวิสาดเองก็ถือว่าพยายามเต็มที่ครับแล้วก็ที่พยายามเร่งทำแต้มแต่ว่าก็โชคไม่เข้าข้างครับเป็นการเด็ดเทมเพิลนะครับมาพลาดชูดฟาวเปิดโอกาสให้วิลเลียมชูดลูกลงนะครับแล้วก็เก็บ3แต้มในช่วง5วินาทีสุดท้ายก็ทำให้แรปเตอร์สตีตื้นขึ้นมาได้นะครับเป็น75-46ควอเตอร์สุดท้ายทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสูสีครับเวลาเหลือ35วินาทีเสมอกันที่93คะแนนเท่ากันครับและช่วงคลายแม็กซ์2เกมก็มาอยู่ในช่วงท้ายจริงๆนะครับนี่คือจังหวะที่ครบ93คะแนนเท่ากันแล้วก็เป็นเดโรซานครับที่สวมบทฮีโร่นะครับช่วยทำ2คะแนนสำคัญนะครับในช่วง12วินาทีสุดท้ายให้แรปเตอร์สเปิดบ้านเอาชนะวิสาร์ไปได้ด้วยสกอร์95-93คะแนนครับนี่เป็นคะแนนที่ทำให้ทีมชนะเลยนะครับแรปเตอร์สชนะในบ้านเป็นเกมที่3ติดต่อกันแล้วนะครับสถิติตอนนี้ดีที่สุดเป็นอันดับที่2ของสายตะวันออกชนะ36แพ้ไป17นะครับในขณะที่วิสาร์แพ้นอกบ้านเป็นเกมที่4ติดแล้วครับในขณะนี้ก็รั้งอันดับที่4ของสายเดียวกันด้วยสถิติชนะ33แพ้ไป21ครับวิลเลียมส์การ์ดของแรปเตอร์เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มได้มากที่สุดนะครับ27แต้ม4รีบาวด์กับอีก1แอสซิสต์ส่วนผลคู่อื่นๆนี่แข่งกันไปแทบจะหมดแล้วนะครับเหลือแค่2คู่ที่แข่งกันอยู่ในตอนนี้นะครับนิวยอร์กนิกส์ครับก็แพ้กับออร์แลนโดเมจิกไป83-89คะแนนครับแอตแลนต้าฮอคส์แพ้บอสตันเซลติก88-89คะแนนซานอันโตนิโอสเปอร์สเอาชนะดีทรอยต์พิสตัน104-87คะแนนไมอามี่ฮีทแพ้คลิฟแลนด์คาวาเรียส93-113คะแนนซาคราเมนโตคิงส์แพ้กับมิลวอกกี้บัคส์ไป103-111คะแนนโกลเด้นสเตทวอริเออร์เอาชนะมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟ94-91คะแนนอินดิแอนาเพเซอร์ชนะนิวออร์ลีนส์เพลลิแกน106-93คะแนนมิมฟิสกริซลีย์แพ้โอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์สไป89-105คะแนนยูทาห์แจ๊สแพ้ให้กับดัลลัสแมเวอริกไป82-87คะแนนอีก2คู่ที่แข่งกันอยู่ในตอนนี้นะครับพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ก็นำหน้า LA Lakers 102-86คะแนนในควอเตอร์ที่4และ LA Clippers ครับก็นำหน้า Houston Rockets ไป67-64คะแนนครับจาก NBA นะคะมาต่อกันที่พลเทนนิส ABN AMRO World Tennis Tournament วันที่3ค่ะแอนดี้เมเร่นะคะก็ชนะนิโคลัสมาอูผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายการแข่งขันเทนนิส ATP World Tour 500รายการ ABN AMRO World Tennis Tournament ค่ะที่รอสเทอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะแอนดี้เมเร่นะคะมือหนึ่งของรายการจากสหราชอาณาจักรค่ะประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะลอยลำผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายตามคาดค่ะหลังหวดเอาชนะนิโคลัสมาอูมือควอลิฟายจากฝรั่งเศสไปอย่างสบายมือ2เซตรวดด้วยสกอร์6-3และ6-2ค่ะเมเร่ก็เตรียมตัวนะคะเจอกับวาเชสพอร์ตพิซิลจากแคนาดาในรอบต่อไปค่ะเช่นเดียวกับสตานิลาสวาลินกานะคะมือ4ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะที่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16คนสุดท้ายด้วยเช่นกันนะคะหลังเอาชนะเจสซี่ฮูตากำลังมือไว้กาดเจ้าถิ่นไป2-1เซตค่ะด้วยสกอร์6-3 3-6และ6-3ค่ะวาลินกานะคะก็เตรียมเจอกับกิลเยโมกาเซียโลเปสจากสเปนในรอบต่อไปค่ะK
ขณะที่ผลการแข่งขันในรอบ16คนสุดท้ายนะคะกิลมุลเลอร์จากลักเซมเบิร์กค่ะยังทำผลงานได้อย่างไร้ที่ตินะคะคนเอาชนะกริกอร์ดิมิสทรอฟมือ5ของรายการจากบัลแกเรียไป2เซตรวดค่ะด้วยสกอร์6ต่อ2และ7ต่อ6ทรายเบรก10ต่อ8ค่ะมุลเลอร์นะคะเตรียมเจอกับผู้ชนะระหว่างวาเลนกากับกาเซียโลเปสในรอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบ16คนสุดท้ายคู่ที่เหลือค่ะได้ในช่วงเย็นของวันนี้ทาง True Sport ขออภัยค่ะ True Tennis SD หมายเลข670ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปค่ะนี่คือรายการใหญ่ที่สุดในสัปดาห์นี้นะครับน่าเสียดายครับดิมิทรอฟที่เป็นอย่างการน่าจะตามหมดไปแพ้มุลเลอร์ซะก่อนครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกมีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับทั้งข่าวบ้านเราที่จะมีการวางแผนเพื่อซีเกมส์แล้วนะครับในเรื่องของทีมขนไก่ในขณะที่ในเรื่องของไทเกอร์บูสนี่หลายๆคนมองว่าเขาอาจจะกลับมาได้หรือไม่ล่าสุดเจ้าตัวบอกว่าจะไม่เร่งครับเพื่อที่จะเค้นฟอร์มตัวเองกลับมาในช่วงเวลาใกล้นี้ครับโดยที่ไทเกอร์บูสก็หวังจะคืนฟอร์มในไม่ช้านะครับเมื่อหายจากการบาดเจ็บบริเวณหลังนะครับโดยที่อดีตนักกอล์ฟหมายเลขหนึ่งของโลกต้องถอนตัวจากการแข่งขัน Farmers Insurance Open เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยที่ออกรอบไปเพียงแค่11หลุมเท่านั้นครับวูดส์เปิดเผยถึงการคว้าแชมป์เมเจอร์14รายการแล้วก็ต้องการจะกลับมาเป็นนักกอล์ฟชั้นนำอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ยังไม่ล้มเลิกความพยายามที่จะกลับมาประสบความสำเร็จเริ่มจากอาการที่ปัญหาการบาดเจ็บที่ต้องการที่จะเคลียร์ให้ได้ก่อนนะครับนอกจากนี้ในรายการ Honda Classic ในเดือนนี้ก็กล่าวว่าตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังนะครับโดยเฉพาะการแข่งขัน Farmers Insurance เขาไม่เคยคิดจะถอนตัวครับแต่ว่าโชคร้ายครับมีปัญหาการบาดเจ็บและอาการบาดเจ็บผลล่าสุดก็ไม่เกี่ยวกับอาการเดิมด้วยนะครับเป็นอาการบาดเจ็บครั้งใหม่ครับเขามีปัญหาทำให้จะต้องมีการทำกายภาพบำบัดแทบทุกวันนะครับแล้วก็มีอาการที่ดีขึ้นนะครับในเรื่องของการพัฒนาการแต่ว่าแน่นอนครับสิ่งที่ต้องปรับปรุงก็คือเรื่องของฟอร์มในสนามนะครับถ้าหากว่าคิดว่าพร้อมเขาจะกลับมาแน่นอนครับรวมทั้งจะพยายามกลับคืนสู่จุดสูงสุดให้ได้ครับฮูสตอนนี้ในวัย39ปีนะครับพูดต่อว่าสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าเนี่ยครับก็จะมีการซ้อมที่เมลเบิร์นลิสครับที่บ้านของเขาด้วยนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวสำหรับระยะเวลาที่เหลือของปีและเขาสัญญาว่าจะกลับมาอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีให้ได้อีกครั้งเช่นเดียวกับการต้องการลงเล่นรายการ Honda Classic ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ในบ้านเกิดของเขาครับอย่างไรก็ตามก็จะไม่มีการฝืนลงสนามแน่นอนครับถ้าหากว่าร่างกายเนี่ยไม่พร้อมclear your hips you to give your arms a clear path to get through if the hips just don't that doesn't happen the arms obviously get bumped ต่อกันที่กีฬาในบ้านเรานะคะมากันที่เรื่องของขนไก่ไทยค่ะก็มีการแบโผชุด4เกมออกมาแล้วค่ะคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลนะคะนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยค่ะเผยว่าสมาคมได้ส่งรายชื่อนักกีฬาชุดแรกนะคะที่จะทำศึก4เกมครั้งที่28วันที่5ถึง16มิถุนายนที่สิงคโปร์ให้กับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยค่ะมีการแบ่งเป็นชาย13คนและหญิง14คนค่ะประเภทชายนะคะเป็นไปตามความคาดหมายค่ะเมื่อ2คู่หูมณีพงษ์จงจิตกับบรินทร์อิสระนะคะมีชื่อไปติดทีมลุยซีเกมอย่างแน่นอนค่ะส่วนดาวดังรายอื่นๆนะคะที่มีชื่อติดทีมกันครบอาทิธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขค่ะแชมป์เก่าประเภทชายเดี่ยวนะคะบุญศักดิ์พลสนะค่ะสัพพพัญญูอวิหิงสานนท์สุดเขตประภากมลและนิติพลพวงพั่วเพชรค่ะในขณะที่ทีมหญิงนะคะก็จะนำทัพโดยรัชนกอินทนนท์ค่ะนักตบลูกขนไก่มือหนึ่งของประเทศไทยนะคะพรทิพย์บุรณะประเสริฐสุขค่ะนิชชาออนจินดาพลค่ะบุษนันนะคะอึ้งบำรุงพันธ์ค่ะและสรารีทุ่งทองคำค่ะซึ่งจากรายชื่อนักกีฬาทั้งหมดนะคะก็จะถูกตัดให้เหลือทีมละ10คนค่ะเพื่อส่งชื่อให้กับฝ่ายจัดการแข่งขันภายในวันที่10พฤษภาคมค่ะต่อกันที่โคคาโคล่านะคะก็ชวนคนไทยออกกำลังกายค่ะเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะลานพักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะกลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าในประเทศไทยค่ะจัดงานแถลงข่าวเชิญชวนคนไทยให้หันมาออกกำลังกายภายใต้แคมเปญขยับร่างกายขยายความสุขค่ะ
โดยได้รับเกียรติจากคุณพรวุฒิสารสินประธานกรรมการบริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัดเป็นประธานเปิดงานค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีนักฟุตบอลและดาราดังมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การออกกำลังกายทั้งธีรสินแดงดากวินธรรมสัจจานนท์อาทิตย์ดาวสว่างทิติพันธ์พ่วงจันทร์อ้ำอธิชาติชุมนานนท์และเจนสุดาปานโตค่ะแคมเปญขยับร่างกายขยายความสุขนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กับคนไทยออกกำลังกายควบคู่กับการบริโภคอาหารอย่างถูกต้องค่ะผ่านกิจกรรมที่มุ่งให้ความรู้แล้วก็ความสนุกต่างๆนะคะโดยมีงบประมาณกว่า10ล้านบาทในการส่งเสริมโครงการนี้ด้วยค่ะขยับร่างกายขยายความสุขทุกคนครับโครงการที่น่าสนับสนุนทีเดียวนะคะทั้งเรื่องของการออกกำลังกายด้วยแล้วก็เรื่องของการบริโภคอาหารที่มีคุณประโยชน์ควบคู่กันไปด้วยนะคะการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับอยากให้คุณแอคทีฟครับอย่ามัวแต่รอว่าเดี๋ยวฉันกินคราวนี้ไปต่อที่เรื่องของโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจจากทรูสปอร์ตกันครับรูสปอร์ตทูเดย์นะครับวันนี้เรื่องของฟุตบอลเฟรนช์คัพนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายครับเบสกับแบรดครับตี 1:45 นาทีตามชมได้ทางช่อง beIN Sport ครับ NBA ฤดูกาลปกติครับยังมีเกมระหว่างชิคาโกกับคลีฟแลนด์ครับช่วง 8:00 นเช้าวันพรุ่งนี้ทรูสปอร์ต3และทรูสปอร์ต HD ส่วนกอล์ฟโคเซนชั่นนะครับเอเชียนทัวร์และยูโรเปียนทัวร์ทรูไทยแลนด์คลาสสิกนะครับตอนนี้ก็แข่งขันกันอยู่นะครับและอีก1ช่วงเวลาก็คือเวลาบ่าย 3:00 นตรงเป็นต้นไปครับทรูสปอร์ต HD และทรูสปอร์ต5ครับเทนนิส ATP ทัวร์นะครับ ABN AMRO World Tennis Tournament นะครับในรอบ16คนสุดท้าย 17:00 นและ 13:30 นะครับ2ช่วงเวลาทางทรูเทนนิส HD ในขณะที่จักรยานจูเดกาต้านะครับในสเตจที่5ของฝ่ายชายนะครับ 19:15 นาทีครับทางช่อง beIN Sportคุณผู้ชมคะนอกจากคุณผู้ชมจะสามารถรับชมพวกเราได้ตอนนี้สดๆแล้วนะคะอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่เราจะสามารถพูดคุยกันได้ค่ะกับ Facebook นะคะ /sptoday ค่ะซึ่งเราก็จะมีข่าวสารในวงการกีฬามาอัปเดตให้กันอย่างต่อเนื่องค่ะครับวันนี้ปิดท้ายที่เรื่องของการขี่จักรยานแบบดาวน์ฮิลนะครับก็ลงเขาแล้วก็ผสมผสานกับความผัดโผนของแบรนดอนซิมินุกไม่รู้ว่าจะเป็นแฮมครับต้องรอดูนะครับผมวันนี้เวลาหมดนะครับเราสองคนและทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่ในช่วงหัวค่ำนะครับกับรายการ Sport Today สวัสดีครับสวัสดีค่ะ